โอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงในเรื่องต่อไปนะคะสำหรับโมดูลแรกนะคะที่เราจะต้องเรียนกันแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยแล้วก็ครูอยากให้เราแบบตั้งใจนิดนึงในการที่จะต้องเรียนอันนี้เพราะว่ามันเป็นหนึ่งใน learning outcome นะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องรู้ในเรื่องนี้ในวิชานี้ก็คือการวัดประสิทธิภาพในการทำงานของอัลกอริทึมนะคะซึ่งมันก็มีหลายๆวิธีหลายๆแบบเลยนะคะในการวัดประสิทธิภาพในการทำงานนะซึ่งเราก็อาจจะต้องเรียนในส่วนของทั้งหมดว่ามันมีวิธีการอะไรบ้างซึ่งจะเรียนในวันนี้นะคะก็น่าใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงนะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดทำอะไรด้วยนะครับแล้วก็ซึ่งบทนี้จะเอาไปใช้ทุกโมดูลเลยนะคะใช้ในโมดูลนี้ด้วยโมดูลหน้าด้วยแล้วก็โมดูลสุดท้ายเหตุผลทำไมถึงจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้ก็คือในการที่เราจะออกแบบอัลกอริทึมอะค่ะสมมติว่ามีอัลกอริทึม A กับอัลกอริทึม B 2อันถ้าเกิดสมมติว่าเราสร้างขึ้นมาแล้วเราออกแบบไปแล้วเขียนเป็นโปรแกรมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า2อัลกอริทึมนี้อันไหนมันดีกว่ากันในงานวิจัยอะค่ะมันก็ต้องมีการที่จะต้องวัดประสิทธิภาพการทำงานแบบเป็นรูปธรรมนะต้องมีวิธีการในการวัดซึ่งสังเกตว่าในการทดลองในงานวิจัยเนี่ยหลายๆคนก็จะมีวิธีการวัดที่มันไม่เหมือนกันนะคะก็แล้วแต่ว่าเขาจะวัดเป็นอะไรบางคนก็นับจับเวลาบางคนก็นับประสิทธิภาพของการใช้เมมโมรีหรือการใช้ว่าใครใช้เมมโมรีน้อยกว่ากันหรือบางทีก็จะใช้อยู่ในรูปของที่เป็น asymptotic notation นะคะซึ่งเราอาจจะพอคุ้นเคยมันอยู่ในรูปของสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น Big O Notation นะคะอาจจะเคยคุ้นเคยมาในวิชา Database มาแล้วนะคะซึ่งในวันนี้เราจะไม่ได้เรียนแค่ Big O อย่างเดียวนะคะมันจะมี Big Omega แล้วก็ Big Theta ด้วยนะคะซึ่งอีก2 อันนี้คืออะไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะในส่วนของพาร์ทที่เป็น Asymptotic Notation ทีนี้เนี่ยในการที่เราจะเรียนรู้พวกนี้เราก็ต้องมีการเปรียบเทียบในรายละเอียดด้วยซึ่งในรายละเอียดตรงนี้มันก็จะพูดถึงเรื่องของโกดฟังก์ชันโกดฟังก์ชันคืออะไรโกดฟังก์ชันก็อาจจะอยู่ในรูปของโพลีโนเมียลนะคะโพลีโนเมียลฟังก์ชันหรืออาจจะเป็นอยู่ในรูปของเอ็กซ์โพเนนเชียลนะคะโพลีโนเมียลเช่นอะไรบ้างนะคะเช่น n big o n big o n กำลัง2 big o n กำลัง3อะไรก็ว่าไปนะคะหรือ exponential อยู่ในรูปของ2ยกกำลัง n 3ยกกำลัง n e กำลัง n อะไรก็ว่าไปนะคะนะคะตรงนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันนะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นโค้ดฟังก์ชันเป็นตัวที่ใช้ในการเปรียบเทียบนะได้อันนึงก็คือจะเป็นรูปของที่เป็น factorial นะคะ factorial ก็จะเป็น n fact นะคะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันทั้งหมดเลยในวันนี้นะคะแล้วก็เราจะพูดถึงเรื่องของการวัดประสิทธิภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่เป็น non recursive นะคะเราจะอาจจะเริ่มจาก non recursive ก่อนก็คืออัลกอริทึมที่มันไม่ได้เวียนบังเกิดนะคะกับอีกอันนึงก็คือในสุดท้ายก็จะพูดถึงถ้ามันเป็นแบบเวียนบังเกิดแล้วเนี่ยมันจะวัดประสิทธิภาพในการทำงานหรือมีการวิเคราะห์เวลาในการรันไทม์เนี่ยเป็นยังไงนะโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะใช้การ running time นะคะเป็นหลักเนาะซึ่งนี่ก็คือจะเป็นหัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะโอเคเริ่มต้นก่อนเลยนะคะครูเป็นคนที่ชอบ start with why เนาะ start with why เราต้องเริ่มก่อนว่าทำไมเราถึงต้องวัดประสิทธิภาพด้วยนะคะmeasuring algorithm efficiency นะคะทำไมเราจะต้องวัดประสิทธิภาพในการทำงานด้วยนะคะก็คืออย่างเมื่อกี้ที่ครูพูดไปอะค่ะว่าในการที่เราจะวัดประสิทธิภาพการทำงานของ algorithm เนี่ยนะคะการวัดประสิทธิภาพการทำงานของ algorithm นะคะเรามีวิธีการวัดได้วิธีไหนได้บ้างเอ่ยครูไม่เปลี่ยนสักทีเนอะจริงๆแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาอยากที่จะแปลให้นะคะภาษาแต่ว่าสไลด์เป็นภาษาอังกฤษตลอดเลยนะ
แล้วครูเขียนได้ครูจะเขียนก็คือมีการวัดประสิทธิภาพการทำงานของอัลกอริทึมได้2แบบนะคือ1คือใช้ time efficiency กับ2ก็คือใช้ space นะคะ s กับ t นะอันนี้เป็น t นะอันนี้เป็น s นะคะเป็น time efficiency โดยปกติเนี่ยเราก็จะใช้วิธีของ time นะคะเราไม่ค่อยวัดด้วย space เท่าไหร่แต่ก็มีบางอัลกอริทึมเหมือนกันที่มันจะต้องมีการใช้พื้นที่ใน memory เยอะๆอะไรเงี้ยหรืออย่างที่เราเรียกว่าเป็น big data เนาะตอนนี้คือ big data มาแรงนะคะแล้วก็ไอ้ด้วยความที่ว่าพอเป็น big data ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือการใช้ space ใน memory อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันเลยสำคัญเพราะฉะนั้นอัลกอริทึมในการคำนวณนะคะ big data เนี่ยข้อมูลเยอะๆมันบางทีมันไม่สามารถที่จะยัดใส่ลงพื้นที่ใน memory ปกติได้เลยทันทีเราต้องมีการ swap ข้อมูลอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะคะทีนี้เนี่ยในการวัดประสิทธิภาพในการทำงานของอัลกอริทึมเนี่ยโดยปกตินะคะโดยปกติ90%เลยเนี่ยไม่รู้โดยประมาณแล้วกันกูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าโดยปกติแล้วเขาจะวัดด้วยเวลานะคะวิธีการง่ายที่สุดคืออะไรคะใครตอบได้บ้างวิธีการง่ายที่สุดเลยสมมุติว่าคุณจะวัดประสิทธิภาพการทำงานแบบในเชิงเวลาเนี่ยประสิทธิภาพเชิงเวลาทำไงได้บ้างใช้นาฬิกาจับเวลาถูกต้องครับรัชพลขอบคุณมากเลยเราก็จับเวลานั่นแหละง่ายๆมีวิธีอื่นอีกไหมครับมีวิธีอื่นไหมถ้าเราจะพอจำได้นะคะก็คือดูจำนวนลูปที่ซ้อนกันถูกไหมครับดูจำนวนลูปหรือดูจำนวนลูปที่ซ้อนกันนะคะซ้อนกันเยอะๆมันก็คอมเพล็กซ์ขึ้นใช่ไหมเราเลยบางทีเราใช้คำว่าเป็น complexity นะคะ complexity แปลว่าความซับซ้อนนะครับอย่างตรงนี้เราดูตรงนี้นะคะก็คือ almost algorithm ก็คืออัลกอริทึมทั้งหลายเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะรันยาวนะคะเมื่อ input size เป็น n ทีนี้ทำไมต้อง input size เป็น n ด้วยด้วยปกติอะค่ะถ้าเราไม่มีการอัลกอริทึมของเราไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของ input size input size คืออะไรก็คือเป็นข้อมูลที่รับเข้ามาเป็น input อะค่ะ พูดเหมือนแปลตรงตัวเด็ดสมมติว่าคุณเอาง่ายๆยกตัวอย่างถ้าคุณต้องการจะ sort นะคะต้องการจะเรียงลำดับข้อมูลก็ต้องพูดถึงการเรียงระดับข้อมูลที่ n ตัวเนอะก็คือไซส์ n ถูกไหมไซส์ n เนอะตรงนี้ครูไฮไลท์ไว้ไซส์ n เลยสำคัญถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจับเวลาก็จริงนะคะแต่การจับเวลามันบางทีมันไม่ค่อยเวิร์กเพราะอะไรคะเพราะว่าเวลาที่ข้อมูลมันน้อยๆมันเวลามันก็สั้นมันก็มองไม่เห็นหรอกมันเร็วมากเลยถูกไหมนะตรงนี้เนาะถ้า n น้อยเวลาก็สั้นอุ๊ยทำไมใช้สอดโซ่เฮ้ยไม่ได้ละเป็นว่าสั้นไปละเมื่อ n น้อยๆเวลาที่ใช้ก็จะน้อยมากๆถูกไหมนะคะไม่ว่าอัลกอริทึมจะดีแค่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าเกิดสมมติ n น้อยๆเนี่ยมันใช้เวลาน้อยมากๆแต่ถ้า n มากๆทีนี้เกิดปัญหาละเวลามันจะขึ้นเป็นลักษณะของโพลีโนเมียลการเติบโตของมันอาจจะเป็นแบบโพลีโนเมียลหรือเป็นแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลถ้าเอ็กซ์โพเนนเชียลเนี่ยก็โตเร็วหน่อยถูกไหมเป็นรูปกราฟเป็นแบบนี้เนาะใช่ไหมแต่โพลีโนเมียลก็ขึ้นอย่างนี้เหมือนกันเนาะใช่ไหมมันก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะคืออะไรเวลามันก็จะมากมากมากเลยเราต้องพอดเป็นกราฟแล้วก็ดูเทรนด์ของมันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวิชานี้เราก็เลยต้องคำนึงถึงอัลกอริทึมที่เราต้องมีการรับอินพุต n เยอะๆแล้วอัลกอริทึมที่เราจะใช้เนี่ยก็ต้องเป็นอัลกอริทึมที่มันสามารถที่จะยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าเราซอร์ตอะค่ะถ้าเป็นแบบสมมติมีสัก10ตัวเราใช้ selection sort หรือว่าเป็น bubble sort quick sort ก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามข้อมูลมันใหญ่มากๆทีนี้คุณไหนจะต้องใช้ merge sort หรือ quick sort ละแต่พอมาพูดถึง merge sort หรือ quick sort นะครับ merge sort เดี๋ยวเราจะพูดกันถึงต่อไปเนาะ merge sort คุณก็ต้องมี extra memory ด้วยจำได้ป่ะเนาะ
เราก็ต้องมี extra memory ด้วยนะคะถ้าเป็น merge source หรืออย่าง quick source คุณก็ต้องมี memory คุณต้องใช้ memory ในการทำ recursive แน่นอนเนาะ merge source quick source เนาะทั้ง2ตัวเนี่ยก็ต้องใช้สิ่งที่เราเรียกเป็น extra memory มี extra memory คืออะไรก็คือพื้นที่ในหน่วยความจำเพิ่มเติมนอกเหนือจากในการที่เราจะรันโปรแกรมปกติเมอร์ซอสเนี่ยก็อาจจะดีหน่อยเพิ่มขึ้นมา n เนาะเมอร์ซอสก็อาจจะเพิ่มขึ้นมา n ถูกไหมก็คือมันต้องมีตัวสำหรับใช้ในการเก็บข้อมูลแต่ควิกซอสเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรคะควิกซอสเนี่ยโหดหน่อยควิกซอสมันมีความเป็นรีเคอร์ซีฟมีความเป็นรีเคอร์ชันจำได้ไหมมันต้องมีการวนลูปมันต้องมีการแบบตัดข้อมูลไปแล้วก็โยนไปนะซ้ายขวาถูกไหมมีพีเวิร์ดในการที่นั่นเดี๋ยวเราจะพูดกันในรายละเอียดต่อไปแล้วมันจะบอกว่าตรงเนี้ย2อันนี้ดีจริงใช้กับข้อมูลขนาดใหญ่ได้แต่ก็ต้องใช้พื้นที่เพิ่มเติมในเมมโมรีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องรู้จักศัพท์คำหนึ่งก็คือคำว่าเทรดออฟเทรดออฟแปลว่าอะไรเอ่ยภาษาไทยเทรดออฟตรงนี้เป็นคำว่าเป็นคำสำคัญเหมือนกันเนาะตรงนี้ใส่ดาวไว้หลายดวงก็ได้นะคะเทรดออฟก็คือคุณได้อย่างก็ต้องเสียอย่างนะถ้าภาษาไทยเรียกว่าได้อย่างเสียอย่างเนาะถ้าคุณอยากจะได้เวลาเร็วคุณก็อาจจะต้องมีพื้นที่ในเมมโมรีที่ต้องเป็นเอ็กซ์ตร้าเมมโมรีเพิ่มเติมอย่างนี้เป็นต้นนะครับในเชิงที่เป็นล็อกจิกอะค่ะล็อกจิคอลในการวัดนะคะอัลกอริทึม efficiency หรือประสิทธิภาพในการทำงานของอัลกอริทึมเนี่ยโดยปกติแล้วเราจะเขียนอยู่ในรูปแบบของฟังก์ชันของ running time นะครับฟังก์ชันในรูปแบบของเวลานะครับซึ่งอยู่ในรูปของ cn นะโดยที่ n เนี่ยก็คือเป็นตัวแปรนะคะตัวแปรก็คือจำนวน input size นะคะหรือเราอาจจะมี n m อะไรก็แล้วแต่มากไปกว่านั้นก็ได้นะโดยปกติแล้วเนี่ยก็คือจะเปรียบเทียบเฉพาะที่ n ซะส่วนใหญ่นะคะ cn เราเขียนว่า cnโอเคไหมกูเขียนเต็มสไลด์เลยอ่ะพวกเราเขียนเต็มสไลด์เหมือนกันปะเดี๋ยวสไลด์นี้เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวกูก็จะส่งให้ไปในไลน์กรุ๊ปนะคะต่อไปก็คือสมมติเราใช้ตรงนี้เป็น running time นะคะฟังก์ชันในการ running time fn นะคะเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่ครูบอกนะคะเกือบจะทั่วอัลกอริทึมเลยนะคะมันก็จะรันลองเกอร์นะคะก็คือจะสามารถที่จะรันโปรแกรมเนี่ยมันใช้เวลาในการรันมากขึ้นไปอีกนะคะเมื่ออินพุตมันใหญ่ขึ้นไปนะคะถ้าคุณดูอินพุตเยอะๆนะคะอินพุตเยอะๆเวลาที่ใช้ในการรันก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีในบางกรณีค่ะเราจะมีอินพุต n แล้วก็ m ด้วยนะคะไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะอาจจะมีอินพุตจำนวนอินพุตมากกว่า1มากกว่า1อย่างนะครับแล้วก็ตรงนี้เรามาใช้ฟังก์ชันนี้ในการที่จะวัดประสิทธิภาพในการทำงานของโปรแกรมนะครับทีนี้แล้วเราจะมาเลือกวัดหน่วยในการวัดยังไงเนาะถ้าสมมุติว่าเราจับเวลานะอันแรกนะที่เมื่อกี้เราได้คุยกันนะคะที่รัชพงศ์ได้บอกว่าก็ใช้เวลาใช้การจับเวลาละกันก็จับเวลาง่ายๆนะแต่อย่างที่บอกก็คือข้อเสียของมันก็คือพอมัน input n ค่อยๆใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้การจับเวลามันจะไม่เริ่มมีประสิทธิภาพประสิทธิผลละมันขึ้นอยู่กับจํานวน n เนาะคือยิ่ง n มากๆเนี่ยเวลามันก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็เป็นรูปกราฟที่มันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเวลามันn มันน้อยๆมันก็วัดออกมาเป็นหลักมิลลิเซคันด์ซึ่งมันก็ไม่แตกต่างกันมากทีนี้มาถึงในจุดของนี้ก็คือหน่วยในการวัดนะคะหน่วยในการวัดประสิทธิภาพในการทำงานของการรันโปรแกรมเนี่ยมีอะไรบ้างวิธีการง่ายที่สุดก็คือนับจำนวนโอเปอเรชันพื้นฐานนะคะตัวปฏิบัติการพื้นฐานหรือตัวเครื่องหมายในการคำนวณพื้นฐานเครื่องหมายในการคำนวณพื้นฐานมีอะไรบ้างคะบวกลบคูณหารเนาะใช่ไหมเครื่องหมายในการคำนวณพื้นฐานมีบวกลบคูณหารแล้วก็การเปรียบเทียบนะคะ comparison
นะเราอาจจะเลือกใช้อันใดอันหนึ่งก็ได้หรือว่าสามารถเลือกใช้ทั้งหมดก็ได้ในการนับขั้นตอนในการทำงานโดยถือว่า1 1 1ตัวเครื่องหมายเนี่ยก็คือ1สเต็ปหรือ1ขั้นตอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าในความเป็นจริงอะค่ะเวลาที่เราเวลาแปลงเป็นภาษา assembly เนาะสมมุติว่าบวกเนี่ยมันก็จะเป็นคำสั่ง addax ax อะไรแบบเนี้ยนะตรงเนี้ยเขาก็เลยใช้เป็นเงื่อนไขในการที่ว่าถ้ามี1บวกนะก็หมายถึงว่ามันมี instruction code ที่เป็นภาษา assembly อ่ะ1อันหรืออย่างเครื่องหมายคูณนะคะก็อาจจะเป็น mul ax bx นะคะ ax bx cx dx อะไรพวกเนี้ยเขาเรียกว่าเป็น register นะคะ register นะคะใน memory มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นระบบปฏิบัติการไม่ใช่สิเราเป็นเครื่องแบบไหนนะคะขนาดของ AX BX CX อะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับบิตใน memory นะสมมุติว่าคุณกำลังใช้เครื่องคอมพิวเตอร์32บิต AX BX ก็มีขนาดเท่ากับ32บิตถ้าเป็น64บิตก็จะเป็น AX BX ก็จะเป็น register ที่มีขนาดเป็น64บิตเช่นกันนะครับมาถึงตรงจุดนี้นะคะครูขอเพื่อเป็นการไม่หลับนะคะลองตอบมาซิว่าadd กับ mul mul ย่อมาจาก multiplication นะคะ add มาจาก addition เครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะเวลามันรัน add กับ mul กับ mul เนี่ยกับ multiply เนี่ยกับคูณเนี่ยใช้เวลาเท่ากันไหมนัชพงศ์ตอบไม่เท่าคนอื่นล่ะคะเรามีเพื่อนๆกันอยู่ถึง85คนช่วยครูตอบหน่อยแล้วพวกเราเป็นเด็กวิศวะคอมเนอะตอบมาหน่อยค่ะไม่เท่าครับไม่ครับไม่ครับมีใครตอบเท่ากันบ้างไหมเอ่ยตอบมา42คนเลยเดี๋ยวใครตอบมาเดี๋ยวให้ A เลยนะคะเนี่ยใครไม่ตอบไม่ให้ A นะใครพิมพ์ภาษาอังกฤษมาเนี่ยใครพิมพ์ภาษาอังกฤษมา F เลยพิมพ์อ่านไม่ออกสงสัยรีบพิมพ์เกินเท่าจิรพัฒน์บอกว่าเท่ามีคนแทงสวนครับแทงสวนแปลว่าอะไรเมื่อกี้นี้ใครนะตอบมาว่าเท่าอะครับเปิดไมค์ได้ไหมหน่อยได้ไหมไม่รู้ค่ะอุ้ยมีคนตอบไม่รู้ด้วยตึงเดี๋ยวกัน64คนแล้วที่เหลือหลับใช่ไหมเนี่ยไม่เท่ากับกิตพงศ์ตอบไม่เท่ากับเป็นเครื่องหมายภาษา C เดี๋ยวก่อนนะเอาคนที่ตอบไม่เท่าก่อนมีเท่ามีเท่าคืออะไร เอาจริงๆนะคำตอบนี้มันตอบได้2แบบจริงๆนะอย่างที่บอกนะคะทั้งเท่าและไม่เท่าแต่ครูต้องการเหตุผลนะคะอุ๊ยไม่น่าเท่าครับไม่น่าเท่าศิรพัฒน์จะส่งไดเรกต์เมสเสจให้ครูทำไมแอบเห็นด้วยไม่ต้องส่งไดเรกต์เมสเสจกันนะคะส่งเมสเสจหลักๆเลยเพื่อนๆจะได้มองเห็นด้วยใครบอกไม่รู้ครับอ้าวปิงไม่รู้หรอปิงเด็กวิศวะคอมไหมครับมีเท่าคืออะไรเมื่อกี้ครูเห็นว่ามีเท่าจิรพัฒน์ครับจิรพัฒน์คุณมีหลักการมาจากการบวกแหมมีตอบได้อินไดเรกต์มาด้วยdirect message มาด้วยคูณมีหลักมาจากการบวกตัวเดียวกัน n ตัวผมเลยคิดว่าการคูณน่าจะเป็นฟังก์ชันประยุกต์มาจากการบวกเลยใช้เวลามากกว่าโอเคใช่คอนเซ็ปต์เนี้ยถูกคือถ้าตอบแบบนักวิชาการนะนะคอมพิวเตอร์ใช่ป่ะก็คือถ้าเป็นคอมพิวเตอร์สมัยก่อนเนี่ยหรือสมัยนี้ก็ตามวิธีการคูณกับการบวกไม่เท่ากันการบวกมันก็คือการบวกแบบถ้าเราจำได้นะการบวกไบนารีเนี่ยการบวกไบนารีคืออะไรการบวกไบนารีก็คือการบวกไบนารีเรียนอันนี้หรือยังคะเรียนวิธีการทำแครี่อะไรเงี้ยเรียนที่เป็นฟิตฟอปหรือยัง
เลขฐาน2คูณง่ายกว่าครับใช่เลขฐาน2คูณง่ายกว่าถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยในการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเราเก็บข้อมูลเป็นเลขฐาน2นะไม่ได้เก็บเป็นเลขฐาน10เพราะฉะนั้นวิธีการคูณหรือการบวกของมันเนี่ยมันก็จะเป็นการบวกหรือการคูณในเลขฐาน2การคูณในเลขฐาน2คืออะไรก็คือถ้ามันคูณกันอย่างเงี้ยถ้าเป็นเลข1มันก็จะชิป1บิตถูกไหมถ้าเป็นเลข1 0 0อย่างเงี้ยมันก็ชิป2บิตถูกไหมของตัวข้างบนเพราะฉะนั้นมันก็คือการบวกการคูณก็คือการชิปนั่นเองถูกไหมแต่ทีนี้การบวกก็เป็นการบวกในเลขฐาน2คำถามกลับมาที่คำถามของครูก็คือมันรันใช้เวลาเท่ากันหรือเปล่าถ้าจับเวลาเนี่ยมันหลักมิลลิเซคเกิลน่ะมันก็อาจจะต่างกันถ้ามีการคูณเป็นแบบคูณหลักพันใช่ไหมครูตอบแบบนี้ดีกว่าคือได้ทั้งเท่าและไม่เท่าครูตอบดูเมนเป็นกำปั้นทุบดินไหม คือในสมัยก่อนนะคะเมื่อคอมพิวเตอร์มันยังรันช้าๆอยู่หรือว่ามันใช้เขาเรียกว่าอะไรนะรีจิสเตอร์หรือ CPU ระบบของมันยังเป็นความเร็วคล็อกไม่ยังช้าอยู่แอดกับมัลติพลิเคชันแทบจะแตกต่างกันนะระยะเวลาถ้ายิ่งบวกกับคูณเนี่ยถ้าคูณเยอะๆเนี่ยคูณเสียเวลาเยอะกว่าแน่นอนแต่ครูมันจะบอกว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เขาว่ามานะบอกว่าด้วยความเป็น64บิตแล้วก็บวกคูณเนี่ยแอดกับเมาส์เนี่ยคือแทบจะไม่แตกต่างเลยมันเร็วมากอะครับมันจะบอกว่ามันเร็วมากจนกระทั่ง2อย่างนี้2คำสั่งนี้มันไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเลยต้องตอบว่าถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยก็คือมันจะเท่ากันนะเห็นเขาว่ามานะแต่ครูยังไม่สามารถจะพิสูจน์ได้แต่เขาบอกว่าเร็วมากจนกระทั่งมันเท่ากันแต่จริงๆอ่ะในความจริงอ่ะมันไม่เท่ากันหรอกมันต้องมีความแตกต่างเนาะเพราะมันเป็นมัลติพลิเคชันแล้วยิ่งถ้าเป็นแอดกับถ้าถามใหม่ถ้าเป็นแอดกับมัลติพลิเคชันตัวเลขที่เป็นเลข floating point อะค่ะเลขจำนวนจริงอ่ะยังไงก็จะมีวิธีการบวกกับคูณอีกแบบนึงเหมือนกันถูกไหมมันก็จะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าเอางี้ในการที่จะเรียนวิชานี้เนาะถ้าเรามานั่งเปรียบเทียบกันแบบนี้แต่ว่าให้ถือเป็นปัจจุบันแล้วกันก็มองว่าบวกหรือคูณเนี่ยมันก็มีค่าประมาณเท่าๆกันละกันเพราะว่ามันเร็วมากๆละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเวลาเราคุยตรงนี้ปุ๊บเราก็จะต้องมีการคุยโดยการนับจำนวนโอเปอเรชันนะนับบวกลบคูณหารคอมเพอริชันไปนะครับเป็น1นับถือเป็น1เท่าๆกันจากนั้นก็คือเราต้องดูลูปนับจํานวนลูปของมันนะคะเพราะลูปมันจะเป็นหรือสับรูทีนคอลนะคะสับรูทีนคอลก็คือการเรียกใช้ฟังก์ชันมันก็จะเป็นตัวที่บอกว่ามันมีจํานวนเบสิกโอเปอเรชันเป็นเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องของคําว่าเบสิกโอเปอเรชันนะคะแล้วก็จํานวนลูปนะคะลูปสําคัญนะคะเพราะฉะนั้น CN นะคะ CN ก็คือ running time นะคะเลยเท่ากับจำนวน basic operation ทั้งหมดนะคะแต่ตรงนี้เขาก็บอกแล้ว multiplication อาจจะใช้เวลามากกว่านะคะอันนี้ก็คือยังเป็นใช้เวลามากกว่าแล้วตรงนี้ก็อาจจะต้องโน้ตไว้นิดนึงนะคะ2ดาวหรือนะคะไม่ได้ใช้แค่การนับจำนวนโอเปอเรชันหรือคอมเพลซันอย่างเดียวแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเรามีการที่จะ access data ในดิสด้วยคือมีการเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในฮาร์ดดิสด้วยมันก็อาจจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการใช้งานที่แตกต่างกันมีเวลาที่ใช้ไม่เหมือนกันเนอะถ้าคุณต้องไปอ่านตรงนี้เขามีคำว่า cache ด้วยพวกเรารู้จักคำว่า cache ใช่ไหมคะ cache คืออะไร cache ก็คือที่เก็บข้อมูลชั่วคราวนะคะเก็บข้อมูลชั่วคราวนะคะชั่วคราวใน memory ในเมมนะคะเรามี cache เพื่ออะไรนะสมมติว่าเราจะต้องมีการ access ข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์สู่ตัว CPU เนี่ยสมมติว่าเรามีคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับมี CPU เนา
ใน CPU ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็มีฮาร์ดดิสก์อยู่ข้างในแหละครูเขียนแยกออกมาแล้วกันเพื่อที่จะได้เห็นเด่นชัดว่ามันอยู่ห่างกันทีเนี้ยการ access ข้อมูลที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์ค่ะมันใช้เวลานานๆใช้เวลามากกว่าข้อมูลที่อยู่ในเมมโมรีจริงๆถูกไหมจริงๆแล้วตรงนี้เราต้องเขียนเป็นเมมโมรีเนาะเมมโมรีปุ๊บเมมจริงๆข้อมูลในเมมจะ access ได้เร็วกว่าข้อมูลในฮาร์ดดิสก์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข้อมูลเราอยู่ในฮาร์ดดิสก์หรือว่าจำนวนแบบสมมติจะซอร์สข้อมูลอยู่ในฮาร์ดดิสก์ถ้ามันอยู่มันจะใช้เวลานานตรงนี้ก็เราก็ต้องคำนึงถึงด้วยเหมือนกันในการคำนวณแต่ถ้าเรา move มันมาอยู่ในแคชนะแคชก็คืออะไรแคชก็คือพื้นที่บางส่วนในเมมโมรีนั่นแหละที่ใช้ในการเก็บข้อมูลมันก็จะทำงานได้เร็วขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลกอริทึมเลยสำคัญแคชก็สำคัญเหมือนกันนะครูไฮไลท์เป็นสีเหลืองเนาะ counting of basic operation การนับเครื่องหมายในการคำนวณพื้นฐานหรือการเปรียบเทียบพื้นฐานเนี่ยจะบ่งบอกถึงนะคะพฤติกรรมนะคะของอัลกอริทึมว่ามันสามารถที่จะปฏิบัติการได้ดีแค่ไหนนะ capture essential behavior of how algorithm perform นะพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณนับได้ว่า basic operation มีอะไรบ้างเท่าไหร่กี่ลูปกี่ครั้งนะคะโดยปกติใช้กี่ครั้งเนี่ยก็คือมันจะบอกประสิทธิภาพในการทำงานอัลกอริทึมนั่นเองโอเคไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็เลยเข้าสู่ระบบที่เรียกว่าเป็น RAM model computation นะคะก็คือการคำนวณแบบยึดถือแบบจำลองของ RAM นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะ concern ก็คือตัว basic operation นี่แหละรวมถึงการเปรียบเทียบด้วยนะ loop นะคะแล้วก็ในการ access memory ครั้งหนึ่งก็นับว่าเป็น1สเต็ปเหมือนกันนะฮะตรงนี้ก็คือเป็น RAM model มี3อันนะครับตรงนี้ใส่ดอกจันไว้เลยนะฮะสมมุติมีคำถามคือ RAM model computation นับอะไรบ้างนะคะอาจจะนับ basic operation 1 loop 1 subroutine นะคะแล้วก็การ access memory นะคะ memory access นะตรงนี้แทบจะเป็นหัวใจหลักของตัวที่เป็นบทนี้เลยเนาะนะครับทีนี้คำถามก็คือครูมักอย่างที่ครูบอกก็คือครูชอบ start with why เนาะทำไมต้อง RAM model ทำไมไม่นับทำไมไม่ทำไมไม่นับเวลาจับเวลาเนาะก็บอกไปแล้วเมื่อกี้นี้อันนี้ก็เหมือนกับกลับมาทบทวนอีกรอบนึงก็คือ multiplication ใช้เวลามากกว่า addition นะแล้วก็การที่คุณ access time ลงใน hard disk นะคะก็ใช้เวลานานกว่านะคะหรือว่าถ้าเกิดอยู่ใน cache มันก็จะใช้งานเร็วกว่านะตรงนี้ก็คือพูดอีกรอบนึงนะคะ why not measuring real time ตรงนี้เป็นคำถามที่ต้องตอบอ่ะก่อนที่จะไปนั้นทำไมเราถึงไม่วัดเป็น real time คะใครตอบได้บ้างตรงนี้สรุปแฟตเอิร์ธโมเดลนี่ก็คือหมายถึงจับเวลานะคะอาจจะใช้ได้แล้วก็เมคเซนส์ในบางกรณีมีคำตอบมาจากทางบ้านแล้วมันไวมากวัดไม่ทันอะไรวะอะไรไวมากเดี๋ยวก่อนทำไมคำถามของครูคืออะไรนะเมื่อกี้เนี่ยถามว่าทำไมไม่ใช้เรียลไทม์เนาะโอเคอันนี้ก็เป็นคำตอบหนึ่งเหมือนกันก็คือถ้าเกิดสมมติว่ามันเร็วมากๆหรือ n มันน้อยๆเนี่ยมันวัดมากๆปุ๊บมันจะเปรียบเทียบกันไม่ได้โอเคนะคะขอบคุณกับภูมินใช่เลยตรงนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง1คำตอบนะคอมพิวเตอร์คนละเครื่องสเปคไม่เท่ากันรันเวลาไม่เท่ากันเหมือนกันถูกต้องฮาร์ดแวร์แมชชีนละกันเนาะครูใช้คำว่าแมชชีนจะแมชชีนทำไมเนาะอย่างที่เราเขียนและถูกและชัดเจนคอมคนละสเปคก็ใช้เวลาไม่เท่ากันเหมือนกันมีอะไรอีกไหมมีใครตอบอะไรอีกไหมคะ
ภูมินตอบว่ารันคนละเครื่องรันเวลาต่างกันพรมชัยก็ตอบคอมแต่ละเครื่องสเปคไม่เท่ากันเอ๊ะทำไมชอบตอบกันมาใน direct message ครูเนาะให้ได้ให้ครูพูดใช่ไหมเออตอบลงไปในที่เป็นเพื่อนๆเลยครับไม่ต้องอายเนาะเราถือว่าอยู่ด้วยกันเนาะเราไม่มีการบูลลี่กันอยู่แล้วถูกไหมคะบูลลี่กันก็อาจจะบูลลี่กันเล็กน้อยโอเคไหมโอเคนะครับณัชพงษ์ภูมินนะคะน่ารักมากเลยสองคนนี้นะครับครูเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวใช่ไหมต้องรีบตอบใช่ไหมดีมากเก่งมากครับคนอื่นก็ตอบได้นะคะมีอะไรอีกนะความคนละเครื่องใช้เวลาไม่เท่ากันแต่ละไซเคิลของ CPU อาจใช้เวลาไม่เท่ากันใช่ใช่ใกล้ละอ้าวยังตอบ direct message อีกอ่ะจำนวนโปรแกรมที่เปิดตอนใช้งานอ่าถูกต้องดุลยรัตน์นะคะ63นะคะรหัส63ใช่สังเกตไหมอันนี้ต้องเป็นสายกราฟิกแน่ๆเลยเวลาเปิด Photoshop ปุ๊บถ้ามาเปิดตัวรันภาษา C ปุ๊บชีวิตรันทดเหมือนกันถูกไหมหรือว่าเวลาเกิดเปิดอะไรอ่ะทั้ง Illustrator ทั้ง Photoshop เปิด Unity ต่างหากรันช้าลงมากเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นจำนวนโปรแกรมใช้นะฮะจำนวนโปรแกรมที่เปิดตัวนี้มันก็เลยส่งผลด้วยอะไรคะจำนวนโปรแกรมที่เปิดกับจำนวนแรมที่มีถูกไหมเห็นไหมพอตอบจำนวนแรมที่มีปุ๊บเห็นไหมมันเข้าสู่ตรงนี้เลยก็คือแรมโมเดลเพราะฉะนั้นโมเดลแรมเยอะๆยิ่งดีถูกต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนนะคะที่ช่วยกันตอบนะคะน่ารักมากๆเลยครูรู้สึกว่าครูสอนหนังสือเหมือนครูเป็น TikToker ไงก็ไม่รู้แบบให้ทุกคนตอบให้ทุกคนส่งของอะไรเงี้ยจริงๆสงเสียดายครูเปิดไอ้นี่อยู่อ่ะไม่เห็นเนาะไม่งั้นจะให้ส่งหัวใจหน่อยละแต่เวลาส่งหัวใจมาให้แล้วมันไม่เห็นไงมันไม่ขึ้นแบบเป็นในเรียลไทม์เนาะเสียดายมาถึงตรงนี้แล้วเข้าใจไหมพอครูอธิบายพอสอนรู้เรื่องไหมถ้าคิดว่าครูสอนรู้เรื่องลองกดเลข5มาให้ครูหน่อยสิคะครูจะได้รู้ว่ายังไปกันได้อยู่เนาะยังแบบโอเคอยู่เนาะยังเข้าใจแล้วครูพูดรู้เรื่องเนาะที่ถามว่าครูพูดรู้เรื่องหรือเปล่าคือบางทีด็อกเตอร์ก็แบบอาจารย์ที่เป็นด็อกเตอร์บางทีเขาบางคนก็เก่งมากๆเขาก็จะคุยไม่รู้เรื่องพูดภาษาคนไม่ค่อยรู้เรื่องเด็กเวลาสอนอธิบายเด็กก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่ครูว่าครูน่าจะพูดรู้เรื่องแล้วล่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสิ่งที่น่ากลัวอย่างนึงคือพูดภาษาไทยอังกฤษคำภาษาไทยคำอังกฤษคำแล้วเราก็จะงงนะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับเลข5นะคะที่ส่งมาทีนี้เนี่ยมาพูดถึงเรื่องต่อไปสำคัญเรื่องต่อไปคือเรื่องของการวัดประสิทธิภาพในการวิเคราะห์นะคะการทำงานของการรันโปรแกรมนะคะสำหรับอัลกอริทึมที่มันยังไม่เวียนบังเกิดหรือ non recursive นะคะก็คืออัลกอริทึมปกตินั่นแหละอุ้ยนะครูขอเขียนว่าเป็นอัลกอริทึมปกติแล้วกันอีกอันนึงไม่ปกติคือมันเวียนบังเกิดแล้วกันนะคะทีนี้เนี่ยในการวัดอัลกอริทึมปกติเนี่ยก็คือเราจะวัดจำนวนเบสิกโอเปอเรชันอย่างที่เรารู้กันนะคะก็อาจจะไฮไลท์ไว้นิดนึงเนาะเครื่องหมายชาร์ตรงนี้ก็คือนับจำนวนนะคะชาร์ตคือคำว่าจำนวนโอเปอเรเตอร์นะคะเมื่อวานสอนน้องถามว่าครูพูดคำว่าโอเปอแรนด์เขาพูดเป็นแบบนั่นเลยนะโอเปอแรนด์กับโอเปอเรเตอร์ต่างกันยังไงนะคะโอเปอแรนด์อันนี้ก็คือ2อันนี้ x กับ y ตัวนี้เราเรียกว่าเป็นโอเปอแรนด์นะคะแล้วก็ตัวเครื่องหมายบวกตัวนี้เราเรียกว่าเป็นโอเปอเรเตอร์นะคะเรานับจำนวนโอเปอเรเตอร์นะคะนับวิธีการ non recursive นับจำนวนโอเปอเรเตอร์นะคะUsually most time consuming operation occur in inner loop นะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณจะนับจำนวนโอเปอเรเตอร์แล้วมันจะใช้เวลาสูงๆหรือจำนวนนับจำนวนโอเปอเรเตอร์มากๆเนี่ยมันก็เกิดจากการที่มี inner loop เยอะๆ loop ภายใน
ซ้อนซ้อนกันเยอะเนาะแล้ววิธีนี้นะคะมันดีอย่างหนึ่งอย่างเมื่อกี้นี้ที่ครูบอกก็คือเครื่องต่างกันก็รันเวลาไม่เท่ากันเครื่องแรมไม่เท่ากันก็รันเวลาไม่เท่ากันนะคะรันไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะว่าแรมน้อยๆเปิด Photoshop เปิดอะไรที่มันหนักๆมันก็จะรันไม่ได้มันไม่ใช่รันไม่ได้รันไม่เร็วนะเพราะเนื่องจากมันเมมโมรีมันหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่คุณจะออกนอกกฎเกณฑ์ตรงเนี้ยสิ่งหนึ่งก็คือมันคุณต้องวัดโดยวิธีการนับจำนวนลูปหรือนับจำนวนโอเปอเรเตอร์ซึ่งตรงนี้แหละมันจะไม่ขึ้นตรงกับหรือเป็นอิสระต่อเครื่องหรือภาษาที่ใช้หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้นะคะนะตรงนี้สำคัญเนาะใส่หัวใจไว้หน่อยแล้วตรงนี้เป็นหลักเลยที่เรามาเรียนกันตรงนี้นะคะว่าทําไมอ่ะทําไมแล้วเราไม่นับเราไม่จับเวลาไปเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตรงนี้แหละข้อสําคัญ independent of machine and language เนาะเราต้องการเนื่องจากแต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะเขียนโปรแกรมเป็นภาษาอะไรก็ได้แต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะเขียนโปรแกรมบนเครื่องอะไรก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะมาเปรียบเทียบกันเนี่ยคุณเปรียบเทียบกันด้วยความเร็วของเครื่องไม่ได้ต้องเปรียบเทียบกันที่จํานวน operationoperation call reflex naturally to actual runtime นะคะก็ตรงนี้ก็เลยสรุปว่าจำนวนที่เรานับจำนวน operation เนี่ยมันสะท้อนถึง เวลาที่ใช้ในการรันโปรแกรมอย่างธรรมชาติที่สุดนะคะอันตรงนี้เขาก็สรุปดีนะคะขีดเส้นใต้เอาไว้โอเคนะคะต่อเลยนะเรามายกตัวอย่างกันดีกว่าเนาะตัวอย่างอัลกอริทึมอันแรกนะครับสมมุติว่าเรามีซีเควนซ์ของตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มนะครับ a sequence of number นะคะ a 1 a 2 a n นะคะตรงนี้ก็คือมีจำนวนเท่ากับ n นะคะโดยที่เราจะหาว่าตัวไหนเป็นสมาชิกที่มากที่สุด the largest elementin input sequence นะคะก็คือมีตัวเดียวเนาะเพราะฉะนั้นวิธีการทำงานตรงนี้ก็คือง่ายๆเลยก็คือตอนแรกก็คือเราก็กำหนดตัวแปรที่ชื่อว่า max value นะครับ max value ที่แปลว่าห้างไม่ใช่ max value ก็คือแปลว่าค่าที่มากที่สุดนะตัวแรกสมมติว่าตัวแรกเนี่ยมากที่สุดเลยก็คือเอา n 1ใส่เข้าไปใน max value นะเวลาเราเขียน max value นะคะในนั้นเราอาจจะเขียนเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็มี memory เป็นแบบนี้ถูกไหมตอนแรกเราให้ a 1เลยเข้ามาเป็นตัวแปรไม่ใช่ให้มาเป็นค่าเริ่มต้นนะคะที่อยู่ใน max value จากนั้นก็คือเราสกิปไปตัวที่2เลยนะครับเราก็ข้ามไปที่ตัว index ที่2จนถึง index ที่ n นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือมีจำนวนครั้งในการวน loop เท่ากับเท่าไหร่นะคะ loop จำนวน loop เท่ากับสองถึง n นะคะก็คือเท่ากับ n ลบหนึ่งถูกไหมเท่ากับ n ลบหนึ่งเท่ากับ n ลบหนึ่งนะคะแล้วเราก็เช็คนะคะเช็คว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะตัวที่เข้ามาใหม่นะตัวที่เข้ามาใหม่ ai นะคะตัวที่เข้ามาใหม่เลยนะคะ i ตั้งแต่สองถึง n เนาะตัวที่เข้ามาใหม่เมื่อไหร่ก็ตามเมื่อมากกว่าเลยทำยังไงคะเนาะเคสนี้คือความว่าเมื่อมากกว่าเนาะเมื่อมากกว่าทำไงก็เปลี่ยนค่านะเอาตัว ax ตัวนี้เนี่ยไปใส่ใน max value ai เอา ai ไปใส่ใน max value นะคะเมื่อไรก็ตาม ai มันมากกว่า max value ปุ๊บก็เปลี่ยนค่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวนลูปไปทั้งหมดn ลบ1ตัวนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือพอออกจากลูปนี้ปั๊บลูปนี้เสร็จละตั้งแต่5ถึง7ตรงนี้คือลูปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้จะอยู่ในค่า max value max value จะเป็น the largest element นะครับตรงนี้เหมือนที่เขาเขียนว่าเป็นตัวที่มากที่สุดเรามีวิธีการในการที่จะหาจำนวนที่มากที่สุดได้เร็วกว่านี้นะ
เงียบไบนารี่เสิร์ชหรือเปล่าครับถ้าหานะคะถ้าหาตัวที่มากที่สุดไบนารี่เสิร์ชหรือเปล่าแต่ binary search ตอบแบบนี้ก่อนแล้วกันนะคะตอบไปต่อล่วงหน้าคือตรงนี้นะคะใช้เวลาในการหาถ้าครูคิดคร่าวๆคือใช้จำนวนการเปรียบเทียบทั้งหมดครูเขียนตรงนี้ขอเขียนตรงนี้เนาะการเปรียบเทียบทั้งหมด n ลบ1ครั้งแต่เมื่อกี้บอกว่า binary search ใช่ไหมคะแต่ก่อนที่คุณจะทำ binary search สิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องทำการใส่ลง binary tree ก่อนการที่คุณใส่ข้อมูลลง binary tree เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นข้อมูลถ้าเป็น binary tree นะอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันจะต้องเป็น binary สมมติ binary search สิ่งที่คุณต้องทำก็คือ2อย่างก็คือ1คือเอาลง binary อันนี้พูดมาก่อนเนาะหลายๆคนน่าจะเรียน binary tree มาแล้วเนาะไม่เป็นไรนะคะ2ก็คือค่อย search ถูกไหมการ search ตรงเนี้ยใช้ทั้งหมด log n แต่ตัวเนี้ย search ลงไป n มันก็จะกลายเป็น n บวก log n มากกว่าอยู่นิดนึงอยู่ดีแต่โอเคแหละขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะแต่ครูจะบอกว่าณตรงนี้เราต้องคิดแบบว่ายังไม่รู้จัก binary tree ด้วยเนาะก็คือไม่มีอันไหนที่เร็วกว่านี้แหละอันนี้คือเร็วที่สุดละนะอัลกอริทึมนี้นะคะต่อไป linear search เมื่อกี้นี่หาตัว maximum หาตัวมากที่สุดปนกันอยู่ในนั้นแต่ถ้าเป็น linear search นะคะหาข้อมูลเฉพาะเลยว่าตัวที่เราต้องการเนี่ยหา element x เนี่ยจากมี a1 a2 a3 a1 an เนี่ยหา x อันแรกก็คือเราก็ให้ i เป็น1ใช่ไหม index set index เป็น1ก่อนจากนั้นก็คือวนลูปแรกที่เราเช็คก็คือ i เนี่ยยังไม่เกินตัว maximumวนทั้งหมดครูใช้คำนี้ดีค่ะวนทั้งหมดก็ใช้ i น้อยกว่าหรือเท่ากับ n นะคะและเมื่อไหร่ก็ตาม x ยังไม่เท่ากับ ai ก็คือยังไม่เจอเห็นไหมครูจะเขียนเป็นภาษาง่ายๆอะค่ะก็คือ y วนทั้งหมดและยังหาไม่เจอนะคะก็คือให้ move index ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นโปรแกรมนี้มันจะวิ่งไปหา index ของตัวที่ element x ถูกไหม element xนะครับมันจะหลุดออกจากลูปเมื่อไหร่คะหลุดจากลูปเมื่อไหร่คะหนึ่งคือหาไม่เจอถูกไหมหาไม่เจอเลยคือวนลูปไปจนถึง n แล้วก็ยังไม่หาไม่เจออยู่เลยก็นั่นกับสองก็คือเจอไอ้เจอไม่เป็นไรหรอกเจอก็คือจะรู้ว่าเจอจะรู้ว่ามันอยู่ที่ index i index เท่ากับ i ถูกไหมหรือ location เท่ากับ i เนี่ยถ้าแต่เราจะเจอเมื่อไหร่เจอเมื่อมันยังน้อยกว่าหรือเท่ากับ n ก็คือถ้า i มันยังน้อยกว่าเท่ากับ n แล้วมันหลุดมาก็แสดงว่ามันเจอถูกไหมมันเจอนะแล้วมันยังอยู่น้อยกว่าหรือเท่ากับ i เท่ากับ n เพราะฉะนั้นคำตอบก็คืออยู่ที่ location i แต่ถ้าไม่เจอคุณก็เซตโลเคชันเป็น0ไปเนาะสังเกตมั้ยคะตรงนี้ยังไงก็ตามโลเคชันต้องถูกเซตนะคะณตำแหน่งของการเปรียบเทียบที่7ถึง10ตรงนี้นะแล้วก็รีเทิร์นโลเคชันไปแต่เจอไม่เจอเพราะฉะนั้นโปรแกรมเนี้ยมันมีข้อถูกของมันอยู่อย่างนึงตรงที่ว่ามันจะวิ่งไปหาจนเจอแล้วมันก็กระโดดออกจากลูปถูกไหมกระโดดออกจากลูปแล้วมันก็ส่งตำแหน่งที่ถูกต้องมาแต่เงื่อนไขของการหา
บางทีในชีวิตปัจจุบันมันอาจจะไม่ต้องการคำตอบเดียวถูกไหมอาจจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปเงื่อนไขอันนั้นไอ้เงื่อนไขอันนึงก็คือให้มันปริ้นออกมาหลายๆคำตอบแหละโอเคมันไม่ไรแต่ตรงนี้สมมติว่า let's say ว่าตรงนี้ที่เราสนใจอยู่ตรงนี้ก็คือเราจะสนใจเฉพาะที่ x ตัวเดียวตัวแรกที่เจอหา x ตัวแรกที่เจอันนี้ best case คืออะไรคะแอบรู้จักคำว่า best case worst case ไปแล้วเนาะตัวอย่างก่อนหน้านี้ก็คือสิ่งที่เราต้องเรียนตรงนี้ก็คือพอเราดูปุ๊บ max element เนาะเราก็ต้องดู best case คืออะไร best case เป็นอะไร worst case ที่ยากที่สุดคืออะไรแล้วก็ average case คืออะไรเราต้องตอบ3คำตอบเพื่อนี้ได้อย่างข้อนี้ก็คือ best case ก็คือ n ลบ1เนาะworst case ก็ -1 แล้วก็ average case ก็คือ -1 -1 เหมือนกันเพราะต้องวิ่งหมดเลยทั้งหมด -1 ครั้งแน่นอนแต่อันเนี้ย best case คืออะไรคะจริงๆต้องใส่ average case ที่2เนาะbase case เท่ากับเท่าไหร่คะ base case เท่ากับทำกี่ครั้งถูกต้องขอบคุณมากค่ะ base case เท่ากับทำครั้งเดียวเนอะตอบ1เนอะใช่ไหมแล้ว worst case อะคะworst case ก็จะเป็น n ถูกไหมหาไป n ครั้งเลยเนาะวิ่ง n ครั้งถูกต้องแล้ว average case จะตอบยังไงดีn ส่วน2ไหมประมาณ n ส่วน2เนาะใช่ไหมทำไม n ส่วน2อะมันจริงๆ average case มันต้องเป็นเท่าไหร่อะ1บวก2บวก3บวกบวกบวกไปจนถึง n ป่ะคะแล้วส่วนด้วยอะไรอะจริงๆมันต้องมีความน่าจะเป็นในการเกิด1 2 3 4 5อีกทีนึงด้วยเนาะแล้วก็ส่วนด้วยส่วนด้วย2ใช่ไหมประมาณพอส่วนด้วย2ปุ๊บมันเลยกลายเป็นเท่าไหร่อ่ะ n บวก1ส่วน2ป่ะมีส่วน n ด้วยตอนละยังไงดีตัวบน1ครับเพราะว่ามีโอกาสอยู่ในแต่ละช่อง1ส่วน n 1ส่วน n แล้วตอบยังไงครับเอา1บวก2บวก3ไปเรื่อยถึง n แล้วก็ส่วน n ครับส่วน n ได้เป็น n บวก1ส่วน2ครับเพราะว่า1บวกไปถึง n คือ n คูณ n บวก1ส่วน2ใช่ครูกำลังจะหาสูตรอยู่สูตร1 1บวกนั้นคือ n คูณ n บวก1ส่วน2ถูกไหมข้างบนแล้วก็ส่วนด้วย n อีกทีนึงใช่ไหมก็เลยกลายเป็น n ตัด n เลยกลายเป็น n บวก1ส่วน2ถูกต้องครับเสียงใครไม่รู้หรอเชียวช่วยครูใช่มันเหมือน common sense เราใช้ n ส่วน2เนอะถูกปะแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างที่ครูบอกทุกคนตามทันไหมคือโอกาสที่จะมี1โอกาสที่จะเกิด1มีโอกาสที่จะเกิด2มีโอกาสที่จะเกิดที่เจอที่3มีไปเรื่อยๆจนถึงที่ n โดยที่ทั้งหมดเนี่ยมันคือ n ครั้งแต่จริงๆถ้าจะเอาให้ละเอียดจริงๆอ่ะถ้าพูดถึงสถิติมันก็ต้องไปคูณด้วยความน่าจะเป็นในการเกิดแต่เนื่องจากความน่าจะเป็นในการเกิดตรงนี้มันมีเท่าๆกันก็เลยถ้าช่างมันทิ้งไปถือว่ามันนั่นกันเสร็จแล้วปุ๊บเอาตัวบนนะคะ1บวก2บวก3บวก4ถึง n เนี่ยเป็นซีรีส์มันคือ n คูณ n บวก1ส่วน2สูตรข้างล่างนี้
ทีนี้ได้หารด้วย n อีกทีนึงก็เลยเป็น n ตัวนี้ n ตัด n ก็เลยกลายเป็น n บวก1ส่วน2เพราะฉะนั้นเนี่ย average case ของมันก็คือ n บวก1ส่วน2นี่นะครูเป็นแกะเชื่อมโยงเนาะจริงๆแล้วทำไมถึงพอมาเรียนอัลกอริทึมทำไมถึงต้องเรียน discrete math ถ้าจำได้นะคะ discrete math มันจะมีการนับด้วยเนาะนี่แหละการนับนี่แหละเราจะมาใช้ในอวิชาอัลกอริทึมนี่แหละนะคะหรือการที่เราเรียนคณิตศาสตร์ม.ปลายครูมองไปมองมานะคะจริงๆอ่ะคณิตศาสตร์ตอนแรกคณิตครูหันย้อนกลับไปดูเนาะคณิตศาสตร์ม.ปลายทำไมมันยากจังอะไรเงี้ยทำไมมันแบบเยอะจังแต่ไปๆมาๆคณิตศาสตร์ม.ปลายคือมันมาใช้ในคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หมดเลยถ้าเราสังเกตนะครับตอนนี้อยู่แค่ปี2เนาะเดี๋ยวเราจะได้เห็นแหละว่าเนี่ยมันจะใช้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นเราอ่ะใช้เยอะหมออะไรเงี้ยทันตะอย่างอื่นยังไม่ค่อยได้ใช้อ่ะของเราอ่ะใช้เยอะแล้วยิ่งวิชาที่ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วย FOGGOF หรือเป็นพวกเลขาคณิตวิเคราะห์เนี่ยใช้หมดเลยนะครับอู้เราเพิ่งไปแค่10หน้าเองตอนนี้จะ10โมงเนาะไป50นาทีละจริงๆพอ50นาทีครูอยากจะขอเบรกก่อนเราจะได้นั่นเดี๋ยวเราค่อยมาต่อเนาะ Unique Elementเนาะโอเคไหมเราเบรกก่อนแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่แล้วเดี๋ยวครูพอสตรงนี้ก่อนโอเคเรามาต่อเรื่องของอัลกอริทึมต่อไปเลยก็คือ unique element ก็คือเช็คว่านะสมมติว่าเรามี input เป็น sequence ของตัวเลขนะคะ1ถึง n นะคะ a 1ถึง an นะคะตัวนี้เป็น input นะคะA1 ถึง AN ทีนี้เนี่ยเราต้องเช็คว่าเซตเนี้ยหรือว่าลิสต์อันเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีตัวซ้ำไหมถ้ามีตัวซ้ำเนี่ยให้ return false แต่ว่าถ้าจะ return true ก็คือทุกตัวต้องไม่ซ้ำกันอันนี้คือความหมายของ unique element ก็คือทุกตัวต้องไม่ซ้ำกันทีนี้เนี่ยเริ่มซับซ้อนขึ้นละทีนี้เช็คได้ไงว่ามันไม่ซ้ำกันมันก็ต้องวิ่ง2ลูปถูกไหมเพราะว่าลูปแรกก็คือเช็คยังไงลูปแรกก็คือจาก1ถึง n ลบ1ใช่ไหมคะตัวแรกถึงตัวรองสุดท้ายนะแล้วก็ตัวรองสุดท้ายเนาะใช่ไหมไม่ต้องเช็คถึงตัวสุดท้ายเนอะเพราะว่าตัวรองสุดท้ายจะไปเช็คกับตัวสุดท้ายอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยก็คืออินเด็กซ์ที่ i เนาะก็คือ i แทนที่จะเป็นนะคนอื่นงงไหมคะก็คือถ้าเป็นตัวที่1ก็จะวิ่งตั้งแต่2 1บวก1เป็น2ถึง n ถ้าเป็นตัวที่2ก็จะวิ่งตั้งแต่2บวก1ก็คือตัวถัดไปเนาะตัวถัดไปถึงตัวที่ n นะถึงตัวสุดท้ายนะครับตัวรองสุดท้ายนะคะตัวถัดไปถึงตัว n เนาะนะตัวนี้คือความหมายตรงนี้จำไว้เลยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าวนแบบเป็นการเช็คความยูนิคความซ้ำกันไม่ซ้ำกันอะไรเงี้ยก็คือ1ถึง n ลบ1แล้วก็จับ i บวก1นะถ้าจะเป็นตัวที่2เนี่ยก็คือเป็น i นะ i มันเป็น1แล้วเราบวก1อีกทีนึงนะก็คืออันเนี้ยบวก1เข้าไป i บวก1นะคะถึง n เนาะแล้วก็เช็คถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันมีตัวซ้ำกันเกิดอะไรขึ้นจบเลยถ้าเจอตัวซ้ำกันจบเลยคือ return false ถูกไหมแต่ถ้าวนไปจนครบไม่เจออะไรซ้ำ return true เพราะฉะนั้น best case คืออะไรคะ best case ก็คือ1ถูกไหมเหมือนเดิมเลยworst case คืออะไรคะ
worst case แอบคำนวณง่ายๆเนอะก็คือเป็น4กับ5เนาะ4ตัวนี้ก็คือมี n n ลบ1ครั้งเนาะอันนี้ก็ประมาณ n ถ้า worst case ก็คือประมาณ n กำลัง2เนาะแต่จริงๆเอาให้แบบ exactly เลยอะค่ะคำนวณน่าจะอยู่ข้างๆเนาะอันแรกก็คือ n ลบ1ใช่ไหม n ลบ1คูณกับ sum ตรงนี้ก็คือเป็นอะไรคะลูปแรกจะเป็นตั้งแต่ i บวก1ถึง n ลูปแรกก็จะเป็น n ลบ1ใช่ไหมแล้วก็ n ลบออกไม่ใช่ n ลบ1แล้วก็เป็น sum เนาะก็จะบวกด้วย n ลบ2บวกด้วย n ลบ3บวกด้วย n ลบ4ไปจนทั้งถึง1ถูกไหมก็คือตัวนี้เนาะ sum ตั้งแต่ n ลบ1ถึง n ถูกไหมทีนี้เนี่ย1ถึง n ลบ1ตัวนี้เนี่ยสูตรคืออะไรคะ1ถึง n สูตรก็คือ n คูณ n ลบ1ส่วน2ป่ะ1ถึง n n คูณ n ลบ1ส่วน2ถูกไหมแต่ถ้าเป็นถึงแค่ลบ1ก็จะเป็น n ลบ1คูณ n ลบ2ส่วน2ถูกปะครูคิดถูกปะถึง5 40 1ถึง n คือ n ลบ1ส่วน2ป่ะคะใช่ไหมผลบวกตั้งแต่1ถึง n summation i ตั้งแต่1ถึง n คือสูตรนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถึง n ลบ1n ลบ1ก็จะเป็นสูตรนี้เนาะเพราะฉะนั้นคำตอบก็น่าจะเป็นถูกไหม n ลบ1กำลัง2คูณด้วย n ลบ2ส่วนด้วย2อุ๊ยไม่ใช่สิเนี่ยครูบวกนิดหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าถูกไหมมันเท่ากับห้าคูณห้าลบหนึ่งเป็นสี่ส่วนสองไม่ใช่หรอห้าสี่ยี่สิบส่วนสองก็เป็นสิบเกินเนาะใช่ครูนี้แชร์แม่อีกละครูก็ว่ามันบวกหนึ่งนะโอเคบวกหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นใช่ไหมถ้าถึงลบ1ก็จะกลายเป็น n คูณ n ลบ1ส่วน2อ้าวซึ่ง n คูณ n ลบ1ส่วน2ก็เลยเป็นอะไร
ทำไมมันกลายเป็น n กำลังสามคำตอบเป็นอะไรเป็น n กำลังสามเลยป่ะทำไมมันเป็น n กำลังสามนะโอเคนะคะอันนี้ได้คำตอบเป็นแบบนี้เนาะก็ตามการคำนวณคณิตศาสตร์ละกันครูขอไปต่อเลยละกันนะคะยังเหลืออีกเยอะเลยวันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะวัดประสิทธิภาพในการทำงานของอัลกอริทึมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราวัดโดยส่วนใหญ่เมื่อกี้ถ้าเราจะเห็นนะคะก็คือเราจะวัดที่กรณีที่เป็น best case กับ worst case ถูกไหมก็คือกรณีที่ดีที่สุดคืออะไรหรือว่ากรณีที่เลวร้ายที่สุดคืออะไรนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะหาง่ายกว่าตัวที่เป็น average case เนาะอย่างเมื่อกี้ที่เราดูนะคะการหา average case ก็ไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันนะมันต้องมีการคำนวณเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำงานนะคะสมมติเรารู้จัก best case แต่ best case ต้องอยู่น้อยกว่าอยู่แล้วแล้วก็เรามีตัวที่เป็น worst case ด้วยนะครับเราสามารถที่จะแอบคำนวณหาช่วงของมันเนาะที่จะเป็น average case ได้แบบเนี้ยนะครับนะซึ่งอาจจะอยู่ตรงนี้นะคะได้นะก็คืออาจจะวาดกราฟขึ้นมานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหา worst case efficiency เนาะสมมติลูปอันนี้ตั้งแต่0ถึง n ลบ2นะอันนี้ถ้าเป็น i บวก1ถึงตัว n ลบ1เนาะจริงๆเมื่อกี้เรากระจายเราต้องกระจายตัวนี้ออกไปเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับมาเช็คดูอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างการคำนวณนะครับทีนี้ไปดูตรงนี้ดีกว่าตรงนี้คือสิ่งที่มันเป็นข้อถกเถียงหรือข้อโต้แย้งของเราเนาะระหว่าง2อัลกอริทึมเนาะที่มันเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพกับไม่มีประสิทธิภาพเนาะคำถามของครูจะถามห้องเรานะคะว่าถ้าสมมติว่าครูมีลูปนะอันนี้เป็นอัลกอริทึมอันแรกนะคะลูปคือตั้งแต่1ถึง n แต่ครูอ่ะไม่มีข้างในเลยไม่มีลูปข้างในอีกเลยแต่ครูอ่ะทำตรงนี้เป็นลักษณะเป็นก้อนเดียวกันแต่ทั้งหมดตรงนี้มี100สเต็ปมีขั้นตอนในการทำงาน100สเต็ปฟิกซ์100สเต็ปนะเสร็จแต่ว่าถ้ามีลูปหนึ่งคืออันนี้1ถึง n เท่ากันมี for loop 1ถึง n แต่ว่าตรงนี้มีการทำงานแค่2สเต็ปถ้าเราสังเกตนะคะว่าเวลาเราคำนวณหา big O เอาคิดง่ายๆเลยอันนี้มีแค่ลูปเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้คือ big O nอันนี้คือ2ลูปเพราะฉะนั้น big O n กำลัง2โดยปกติแล้วถ้าเป็นการทำงานเราก็จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการทำงานน้อยกว่าถูกไหมไม่ใช่สิ big O n มันเร็วกว่าเนาะน้อยกว่า big O n กำลัง2เนาะนะเพราะฉะนั้นเราจะตอบว่าตรงนี้เป็น big O n เอาแบบที่เราเคยเรียนมาเนาะ big O ตรงนี้ n กำลัง2คำถามก็คือแล้วอันไหนล่ะมันรันเร็วกันจริงๆ
เพราะฉะนั้นเวลาเราคำนวณดูนะคะว่า2อันนี้มันจะมีประสิทธิภาพเท่ากันไหมมันจะเท่ากันเมื่อไหร่คะเท่ากันเมื่อ n เป็นเท่าไหร่2อัลกอริทึมนี้จะรันเวลาเท่ากันเมื่อไหร่เมื่อ n เท่ากับ10ไม่ใช่สิไม่ใช่ n เท่ากับ10สิครับเมื่อ n เท่ากับเท่าไหร่ n เท่ากับ1 n เท่ากับ25ตึงพิมพ์1มาทำไมอ่ะปอนบุญญฤทธิ์ครับถูกต้องเนาะเมื่อ n เท่ากับ50เนาะถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็น50เนาะ50คูณ100เท่ากับ 5,000 เนาะตรงนี้ก็เป็น50คูณ50เนาะก็จะเป็น50คูณ50คูณ2เนาะก็จะเป็น 5,000 เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ n เท่ากับ50อันนี้จะใช้เวลารันเท่ากันถูกไหมคะแต่ถ้าน้อยกว่านั้นถ้า n เป็น1ข้างขวากับดีกว่าถูกไหมเมื่อ1ถึง49เนี่ยข้างขวาดีกว่าแต่พอ50ขึ้นไปมากกว่า50ข้างซ้ายดีกว่าถูกไหมข้างซ้ายเร็วกว่าถูกไหมอันนี้พูดถึงในแง่จำนวนโอเปอเรชันบวกนะคะถูกไหมในแง่ของโอเปอเรชันบวกนะคะมันมากกว่าถูกไหมมันเป็นแบบนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะเถียงกันไม่จบอะค่ะว่าจริงๆอันไหนเร็วกว่ามันก็จะเป็นความเขาเรียกว่าอะไรอะความซื่อสัตย์ของแต่ละนักวิจัยหรือว่าคนที่จะโชว์อัลกอริทึมอะค่ะว่าจะใช้แบบซ้ายหรือแบบขวาแบบซ้ายเนี่ยเอาตามตรงนะก็เกินไปนะแบบว่าโอ้โหใช้สเต็ปคำสั่งเดียวกันเลยแต่ว่าเล่นคูณไปร้อยเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็เหมือนกำลังจะบอกว่าในกรณีที่มันถ้า n เยอะๆเนี่ยข้างซ้ายเหมือนจะดีกว่าเพราะว่าเป็นลีเนียร์แต่จริงๆแล้วตัวมันไม่ลีเนียร์หรอกมันแอบคูณได้ร้อยอยู่ถูกไหมแต่ข้างขวาเนี่ยก็คือสมเหตุสมผลกว่าเนาะทำงานแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะข้างขวามันดูเป็นดูทำให้เราคำนวณได้ดีกว่าแม้ทำให้เราเข้าใจในการคำนวณมากกว่าเพราะว่ามันเป็น n กำลังสองนะซึ่งเป็น n กำลังสองจริงแต่ข้างซ้ายเนี่ยจริงๆแล้วแอบเป็น n กำลังสองเนาะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องคำนึงถึงให้ดีๆต้องอธิบายให้ได้นะคะว่ามันจริงๆแล้วเราควรที่จะสนใจหรือว่าเราควรที่จะยึดตัวนี้มากกว่าเนาะโอเคนะคะทีนี้มาดู linear search นะคะ linear search คืออะไรวันนี้เราจะมีอัลกอริทึมอะไรหลายๆอย่างนะคะที่เราแบบเป็นอัลกอริทึมสั้นๆนะคะเพื่อเราจะได้เช็คประสิทธิภาพในการทำงานของมันนะคะ linear search คืออะไรก็คือสมมติว่าเรามี sequencelinear search เราหาไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหม linear search ตอนก่อนหน้านี้คืออะไรคะเนาะมีลูปเดียวเนาะแล้วก็กระโดดออกมาเนาะแล้วเราเขียนใหม่ให้มันสั้นลงใช่ไหม i ตั้งแต่1ถึง n แล้วก็เช็คว่า x เนี่ยมันเท่ากับ ai หรือเปล่าถ้าใช่ก็ออกมาเนาะอันนี้ก็คือ linear search อันหนึ่งเนาะอีกวิธีหนึ่งนะคะครูไม่ลงรายละเอียดนะคะอันนี้ก็ big O มันก็เป็น n เหมือนกันทีนี้สูตรต่างๆนะคะที่คุณควรจะต้องจำหรือว่าทำความเข้าใจกับมันนะคะอย่าลืมเคยเรียนมาแล้วเนาะใช่ไหมคะสูตร i ตั้งแต่1ถึงต้น l ถึง1แล้วก็จะเป็นทั้งหมด u ลบ l บวก1ครั้งนะคะก็จะเป็น u ลบ l
บวก1เนาะสูตรผลบวกนะคะก็จะเป็น n คูณ n บวก1ส่วน2นะคะถ้าเป็นผลบวกกำลัง2ก็จะเป็น n คูณ n บวก1 2n บวก1ส่วน6นะคะแล้วถ้าเป็นผลบวกของ i กำลัง k ก็จะเป็นประมาณ1ส่วนด้วย k กำลัง k บวก1แล้วก็ n กำลัง k บวก1นะถ้าเป็น a กำลัง i ก็จะเป็น a กำลัง n บวก1ลบ1ส่วนด้วย a ลบ1นะคะโอเคนะคะในการสอบอาจจะไม่ต้องจำไปนะคะครูอาจจะให้สูตรไปนะคะหรือว่าคุณมันเป็นโอเพนก็อาจจะให้โอเพนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นว่าต้องจำแต่ว่าถ้าจำได้ก็ดีนะคะทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของ general plan ของการวิเคราะห์ non-recursive algorithm นะคะทีนี้เนี่ยถ้าสมมติเรามี non-recursive algorithm หรือ algorithm ที่เราออกแบบมาเป็นแบบธรรมดาหรือปกติไม่มีการเรียนบังเกิดเนี่ยเราจะมีการวิเคราะห์ว่าเราจะทำมันเป็น algorithm ที่ดีหรือว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานยังไงนะคะก็คือมีข้อจุดให้วิเคราะห์ทั้งหมด5จุดนะคะจุดแรกก็คือ1ก็คือในการทำงานนะทำเป็นระบบนะคะก็คือ1ก็คือตัดสินใจว่าจะมีพารามิเตอร์ที่เราจะพูดถึงที่มันเป็น input size ของเราอะเท่าไหร่หรือเป็นอะไรนะครับก็คือ design พารามิเตอร์ก่อนจากนั้นก็คือ identify algorithm basic operation ก็คือเราใช้ operation อะไรนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะพูดถึงของความเป็นการวนลูปในนะลูปในแล้วก็basic operation นะคะเนาะจากนั้นก็คือเช็ค basic operation นะคะเช็คกรณีที่เป็นถ้าอย่างน้อยที่สุดต้องเป็น worst case กับ best case นะคะประสิทธิภาพที่เป็น worst case กับ best case กับ best case ได้จากนั้นก็คือ set up the sum expressing number of execution ก็คือดูว่ามีจำนวนทั้งในการคำนวณเท่าไหร่นะคะจำนวนครั้งในการคำนวณนะครับเราก็ค่อยมาดูเรื่องของ code order นะคะว่าเราจะมองว่ามันเป็นรูปแบบไหนนะคะก็เอามาทำเป็นตารางแบบนี้นะคะถ้าเป็น unique element ทำยังไงลองใส่ดูสิถ้าเป็น unique element จำสูตรได้ไหม unique element
unique element ก็จะเป็นอะไรเอ่ยจำนวนใช่ไหมจำนวนของ input ก็จะเป็น n basic operation ก็จะเป็นอันนี้เนาะ ai เท่ากับ aj ตอนแรกที่ครูหาเฉลยก่อนปรากฏยังไม่ได้เฉลยมาช่วยกันตอบตรงนี้แล้วกันแล้วก็คำถามอันที่3อันนี้สำคัญก็คือเขาถามว่ามันมี basic operation อันไหนไหมที่มันเพิ่มเติมมานอกเหนือจากการที่เป็นที่เกี่ยวข้องกับ n ไม่มีเนาะไม่มีนะคะทุกอันสังเกตไหมวอลลูปเนาะ n ทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวนี้ก็อยู่กับขึ้นอยู่กับ n เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไม่มีนะครับต่อไปก็คือหา best case คืออะไรคะbest case คืออะไรอันนี้ best case คือ1ใช่ไหม best case คือ1 worst case ก็คือเมื่อกี้ตอบไปแล้วคืออะไรเอ่ยจริงๆมันก็คือเกิดจากการคำนวณเนาะ i ตั้งแต่1ถึง n-1อันนี้ก็ j เท่ากับ i บวก1ถึง n เนาะใช่ไหมอันนี้เป็นอะไรอะคะช่วยครูคำนวณหน่อยสิอันนี้คือ worst case เนาะเราดึงตัวนี้มาตัวนี้คือ worst case แล้วตัวนี้คือ best case ขยับออกมานิดนึงแล้วกันโอเคอันนี้เห็นชัดนะคะทีนี้ถ้าเราคำนวณตัวนี้ summation ของอันนี้มาออกมาได้ปุ๊บเราก็จะได้เป็น code order นะคะจริงๆแล้วดูแบบคร่าวๆตัวนี้ code order ตัวนี้ก็จะเป็น big O n เนาะ n กำลัง2นะอยากจะอยู่ในรูปของครูไม่แน่ใจก็อาจจะอยู่ประมาณ n คูณ n บวก1ส่วน2หรืออะไรก็ว่าไปนะลองไปคำนวณดูนะครับนั่นจะ general plan ของ non recursiveทีนี้เนี่ยครูมีคำถามหนึ่งเหมือนกันนะคะก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเรารันบนเครื่องปกติคอมพิวเตอร์ปกติธรรมดาเนี่ยแล้วก็วนลูปไปเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเนาะแต่ในบางกรณีค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ตรงนี้นะเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไคลแอนต์นะคะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไคลแอนต์ตรงนี้แล้วเราจะลิงก์เข้าไปที่รีจิสตาร์ก็คือเว็บไซต์แหละ
ไปถามหาไปเสิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับ URL หรือว่า domain name อะไรเงี้ยซึ่งใน Regista เนี่ยตรงนี้ก็คือก็จะมีระบบ network อะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็มีฐานข้อมูลอยู่ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์อะไรสักอย่างนึงนะซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่ประมาณสัก 10,000 30,000 record อย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยเราต้องมีช่วงเวลาของการที่เราต้องรอในการที่เราจะต้องมีการไป access ข้อมูลผ่านระบบ World Wide Web Network นะไปเอาข้อมูลมาแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมาอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอัลกอริทึมเหมือนกันในการที่เราจะเสิร์ชหาข้อมูลที่อยู่ในเน็ตเนาะทีนี้เนี่ยเราก็แบ่งออกเป็น2อย่างเนาะก็คือเราก็แบ่งออกมาว่าถ้าสมมติว่าเรามี waiting time อะค่ะสมมติว่าเราก็ต้องขึ้นอยู่กับจำนวนเรคคอร์ดที่มีอยู่เนาะ n ตัวนี้ก็จะเป็นเรคคอร์ดละสมมติว่าเป็น 30,000 แต่ทีนี้เราลองมาไล่ดูนะคะว่าอาจจะมีเราเช็คคือถ้า n เป็น 1,000 เป็นยังไง n เป็น 10,000 เป็นยังไงแล้วก็ n เป็น 30,000 เป็นยังไงมี3เคสนะครับสมมติว่าถ้าเกิดสมมติว่าการที่เราเชื่อมต่อกับตัวอินเทอร์เน็ตแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมาในแต่ละ1 transaction เนี่ยก็คือเราใช้ในการเสิร์ชก็คือ10มิลลิเซกเนาะกับ1มิลลิเซกต่างกันนะดูนะว่ามันต่างกันแค่ไหนนะถ้าเป็น1 10มิลลิเซกเนี่ยเราใช้ linear search เนี่ยเราใช้เวลาประมาณ10วินาทีแต่ถ้ามี n นะคะข้อมูลนะคะ 10,000 ข้อมูลก็จะกลายเป็น100มิลลิเซก100เซคเกิลนะอันนี้ก็จะเป็น300เซคเกิลแต่ถ้าเรารู้ว่าตรงนี้มันเสิร์ชมันใช้เวลานานถูกไหมเราเปลี่ยนวิธีการในการเสิร์ชเป็น binary search นะตัวที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นะคะ binary search ก็จะทำได้เร็วขึ้นเป็น log n ฐาน2พอเป็น log n ฐาน2ปุ๊บก็จะกลายเป็นเวลามันลดลงไปเป็นเหลือ 0.1 0.13 แล้วก็ 0.14 เพราะอะไรพอเป็น binary search ปุ๊บถึงแม้ว่ามันจะมีเวลานั้นนานมันก็แต่ว่าที่ตัวเซิร์ฟเวอร์มันทำงานช้าลงก็ดีกว่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับวิธีในการที่เราจะเลือกใช้อัลกอริทึมที่เหมาะสมในฝั่งที่เป็นฝั่งเซิร์ฟเวอร์หรือฝั่งที่เราจะเสิร์ชข้อมูลแต่ถ้าใหม่ก็คือถ้ามันเร็วขึ้นถ้ามันเร็วจาก10เนี่ยจะเป็น1มิลลิเซคันด์ per search ถ้ามันเป็น linear search เนี่ยมันก็ลดลง10เท่าถูกไหมก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็น binary search อีกทีนึงเนี่ยเห็นไหมมันลดลงไปแค่พวกนี้แทบจะเหมือนกันเลยเนาะตรงนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ lesson learned ถ้าอัลกอริทึมเจ๋งๆดีๆเนี่ยก็คือไม่ว่าข้อมูลจะเล็กหรือจะใหญ่ก็ตาม running on small value small input เนี่ยมันแทบจะไม่มีผลต่างเลย it doesn't matterนะไม่มีผลเลยนะข้อมูลเล็กข้อมูลใหญ่ไม่มีผลเนาะ n ไม่มีผลขนาดของ n ไม่มีผลเอาอัลกอริทึมเราดีๆเนาะ only when large input can be distinguished between efficient and algorithm inefficient ก็คือถ้า n เล็กๆไม่มีผลแต่ถ้าข้อมูลใหญ่ๆ n ใหญ่จะบ่งบอกถึงว่าอัลกอริทึมไหนมีประสิทธิภาพจะบอกได้ว่าอัลกอริทึมมีประสิทธิภาพหรือไม่ถูกไหมเพราะฉะนั้นในสุดท้ายก็คือเราก็ต้องมาคำนึงถึงสิ่งที่เรียกว่า n นะคือขนาดของข้อมูลวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับมันเลยเนาะหลายมุมมองเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมาเข้าถึงความสำคัญของสิ่งที่เราเรียกเป็น good order หรือสิ่งที่เราเรียกเป็นการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึมนะคะ good order good order เนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกถึงสมการหรือว่าหรือพูดง่ายๆก็คือเป็น polynomial หรือ exponential หรือสมการในการบ่งบอกถึงความใหญ่ความโกรดออเดอร์อะค่ะก็คือการเจริญเติบโตของข้อมูลของประสิทธิภาพของข้อมูลเนาะอย่างเช่นถ้าเรามาดูฟังก์ชันนี้นะคะฟังก์ชัน fn ถ้ามันอยู่ในรูปของ n กำลัง2บวก
ส่วน4บวกด้วย n กำลัง2ลบ3อย่างเงี้ยถ้า n เป็น404 40 400 4,000 เนี่ยข้อมูลคุณคิดว่าต่างกันไหมต่างกันเนาะต่างกันในลำดับที่เป็น n กำลัง2เนาะอย่างนี้เนาะทำไมเป็น n กำลัง2อ่ะคะก็แอบรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มัน n กำลัง2เนาะเราพิจารณาตัวที่เป็นตัวพจน์ที่มีกำลังสูงสุดนะคะโกดออเดอร์ก็เลยเป็น n กำลัง2เพราะฉะนั้นโกดออเดอร์ตัวนี้เนี่ยก็เลยเป็นตัวอินดิเคเตอร์เลยหรือเป็นตัวบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการทำงานของอัลกอริทึมเลยนะแล้วเราจะใช้ตัวนี้ในการที่จะแรงหรือการจัดลำดับของอัลกอริทึมนะครับโดยพิจารณาจากนะคะความ practical หรือความเหมาะสมในแง่ของการปฏิบัตินะคะของแต่ละอัลกอริทึมนะคะโดยดูจาก input growth นะคะเมื่อ input มันโตขึ้นเรื่อยๆจาก40ไปเป็น4ไปเป็น40ไปเป็น400ไปเป็น 4,000 อย่างเงี้ยนะตัวโกดออเดอร์ตัวนี้หรือกำลังตัวนี้มันจะสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นตัวนี้จะใช้เป็นการบ่งบอกประสิทธิภาพของอัลกอริทึมพอเก็ตไหมตอนนี้นะคะครูกำลังโยงนะคะว่าเรากำลังหาประสิทธิภาพของอัลกอริทึมใช่ไหมบทนี้นะทีนี้เนี่ยวิธีที่จะใช้วัดก็คือโกดออเดอร์ก็คือคำว่าออเดอร์ก็คือเหมือนกับpolynomial order นั่นแหละก็คือกำลัง2กำลัง3กำลัง4นะเพราะฉะนั้นเลยเอา growth order ที่เราเคยเรียนมาในรูปของ polynomial มาจับคู่กับการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึมเพราะฉะนั้นเราก็เลยมี growth order ในแบบต่างๆแล้วสามารถที่จะวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึมได้ด้วยเรามาดูจากกราฟนี้นะคะถ้าเกิดสมมติอัลกอริทึมของเราเป็น linear เนาะเป็น1มันก็อยู่ตรงนี้ log n ประมาณนี้ n log n n กำลัง22กำลัง n เนาะ n แฟกก็ขึ้นไปนะตัวนี้คือเส้นฟังก์ชันนะคะซึ่งวัด growth order นะคะ growth order ของอัลกอริทึมเนี่ยจากน้อยไปมากขึ้นไปแบบนี้นะคะก็คือลำดับความสำคัญนะซึ่งแต่ละตัวมีชื่อนะถ้าฟังก์ชันเป็น1เราเรียกว่า constant function ถ้าเป็น log n เราเรียกว่า logarithmic function n เราเรียก linear แล้วเมื่อกี้กูเรียกไปแล้วn log n เรียกว่า linear logarithmic หรือว่า super linear function แล้วตัวนี้สำคัญนะคะตัวนี้เราเห็นตัวไหนหรือฟังก์ชันไหนเป็น n log n บ้างคะเท่าที่เคยรู้จักก็คือ quick sort เนาะ merge sort ถูกไหมเป็น super linear หรือว่า linear logarithmic นะคะ n ยกกำลังนะคะ2 3 4นะคะยกกำลัง b นะเราเรียกว่า polynomial functionแต่ถ้ากลับการเป็น b ยกกำลัง n เราเรียกว่า exponential function เช่น2กำลัง n 3กำลัง n e กำลัง n เป็นต้นสุดท้ายคือตัวที่พยายามหลีกเลี่ยงนะคะไม่เอาเลย factorial function นี่แย่มากๆ n fact เรารู้อยู่แล้วว่า n fact นี่มันจะใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อ n มากๆนะเพราะฉะนั้นพยายามหลีกเลี่ยงนะคะอันนี้เรียกว่าเป็น growth order นะคะเวลาเราเรียกก็เป็น linear function นะคะเป็น linear logarithmic function เป็น polynomial function นะคะเราเรียกตามชื่อแบบนี้เนาะแทนที่เราจะเรียกเป็น big O เท่ากับ log n อย่างเงี้ยเราเรียกเป็น logarithmic function อันนี้เป็นตารางการเติบโตนะคะถ้าใครสงสัยนะคะว่าไอ้กราฟพวกนี้ n ยิ่งสูงๆยิ่งมีผลไหมยิ่งมีผลมากๆนะคะลองดูจากตรงนี้นะตารางตรงนี้เลยก็คือถ้าสมมติว่ามันถ้าอัลกอริทึมมันเป็นแค่ log n อย่างเงี้ยสมมติ data มันเป็นพันล้านอย่างเงี้ยเห็นไหมคุณรันมาก็ยังเป็นแค่หลักนาโนเซคเกิลเอ๊ะตัวนี้มิวอ่านว่าอะไรอะไมโครเนาะไมโครเซคเกิลนะคะไมโครเซคเกิลเห็นไหมต่างกันนิดหน่อยเองเมื่อเป็นมันแต่พอเป็น n ปุ๊บเป็น1เซคเกิลละ n log n ก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ n กำลัง2นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยดูสิพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บ process กันเป็นทีหลักเดียเลยหลัก31ปีเลยอย่างนี้ก็ไม่ไหวเนาะใช่ไหม n fact นี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะเกิดมาไม่รู้กี่ชาติเลยนะ 8.4 คูณ 10 ยกกำลัง 15 อย่างเงี้ยแค่30เองนะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เอาเนาะหลีกเลี่ยงนะคะหรือ logarithmic ไม่ใช่ตัวนี้ exponential นะคะไม่เอาเนาะอย่างเก่งก็แค่ n กำลัง2 n กำลัง3พอนะคะเพราะฉะนั้นอัลกอริทึมที่ดีเนี่ยมันควรจะต้องพยายามที่จะลดตัว growth order ตัวนี้ลงให้ได้จาก n กำลัง2 n log n เป็น n แล้วก็เป็น log n ให้ได้นะคะในฝั่งที่เป็นฝั่งของครูเนี่ยครูทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์เนาะครูก็พยายามที่จะ develop หรือพยายามพัฒนาทำให้การวาดอัลกอริทึมในการวาดกราฟ
หรือว่าเส้นโค้งเบซิเยไม่รู้พวกเรารู้จักเบซิเยเคิร์ฟหรือเปล่าคะเส้นโค้งเบซิเยเนาะจากแต่ก่อนของครูเนี่ยเวลาในการพล็อตนี่อาจจะเป็นบิ๊กโอ n กำลัง3ตอนนี้เป็น n กำลัง2เชื่อไหมคะตอนนี้ก็คือคนสามารถคิดลงมาจนถึง n บิ๊กโอเป็นลีเนียได้ละเนาะซึ่งทำให้การวาดเส้นโค้งนี่เร็วมากเลยนะครับตรงนั้นก็คือขึ้นอยู่กับอัลกอริทึมที่เราพัฒนานะคะทีนี้เดี๋ยวเรามีการเร็วจังเลยเนาะจะ11โมงแล้วจะทำนี่ทันไหมเนี่ยน่าจะทันเนาะลองดูลองทำโจทย์ดูนะคะโจทย์ข้อนี้ก็คือ mystery algorithm นะครับพวกเราลองแบ่งกลุ่มกันดูเนาะกลุ่มละ5อุ๊ย5แบบดูเฉลยก่อนเนาะทีอย่างเนี้ยครูเอาเฉลยมาใส่ตรงนี้ครูว่าครูอ่ะใส่คำตอบลากมาผิดอันอันนี้คือคำตอบของอันก่อนหน้านี้แล้วครูสลับกันsorry นะคะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเมื่อกี้ครูทำให้ดูไปละกันนะคะได้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวค่อยกลับมาทำอีกทีนึงเนาะก็คือเดี๋ยวอันนี้ก็คือเป็นนี่ไง in class exercise นัตชาเมื่อวานปวดหัวนัตชาสลับกันมั่วไปหมดเลยไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าทำให้ดูแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าพวกเราอ่ะเดี๋ยวแต่ละกลุ่มไปลองเช็คดูแล้วกันว่าคำตอบถูกหรือเปล่าเมื่อวานครูก็ท่าทางจะงงๆอยู่เหมือนกันจริงๆแล้วครูจะแบบว่าพอเดี๋ยวสอนไปคิดว่าจะสอนมาถึงในชั่วโมงแรกก็จะสอนมาจบที่ in class exercise ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะให้เราแบ่งกลุ่มละ5คนแล้วก็ลองไปทำตัวนี้ดูเนาะแต่ตอนนี้คือครูสอนมาประมาณเกือบ2ชั่วโมงแล้วเนี่ยครึ่งจะถึงได้นะ31เองวันนี้ยังมีอีกครึ่งนึงอีกประมาณ30หน้าเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูขออนุญาตไม่มี in class exercise เดี๋ยวถ้าสอนเสร็จแล้วนั่น in class exercise ค่อยตามมาก็ได้เนาะนะยังไม่แบ่งกลุ่มตอนนี้แล้วกันนะครูขออนุญาตข้ามไปก่อนเลยนะโอเคไหมครูขอข้ามไปในส่วนที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของ asymptotic efficiency class นะเดี๋ยวครูสต็อปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไป